วิวัฒนาการการจะสวนจากอดีตสู่ปัจจุบันเมื่อพื้นที่สีเขียวน้อยลงก็คือตอนที่บริษัทเนี่ยได้รับมอบหมายให้มาออกแบบสวนให้กรุงเทพมหานครตอนประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะนะคะเราก็เริ่มเสนอตอนนั้นมีผู้สวนโลกเขาบอกว่าอินแอนด์เอาท์เนี่ยได้ที่1ด้านออกแบบสวนประเทศไทย9ปีติดต่อกันกรุงเทพมหานครก็เลยให้เกียรติเรามาออกแบบสวนให้กับกรุงเทพนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้มาเสนอวิชั่นว่ากรุงเทพควรจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่ากรุงเทพเนี่ยทุกคนอยู่กันเป็นบ้านเป็นแถวทาวน์เฮ้าส์เป็นส่วนใหญ่พื้นที่จำกัดนะคะเราควรที่จะทำให้มันเป็นซิตี้เดอะพาร์คนะก็คือว่าเป็นเมืองที่อยู่ในสวนก็คือว่าพลังของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่จำกัดถ้าคนในพื้นที่จำกัดแบบนี้เนี่ยได้เห็นว่าการมีสวนเนี่ยคือความสุขแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าอยากจะมีสวนเหล่านั้นอ่ะมอบให้กับคนรักให้กับครอบครัวนะทุกคนมาทำสวนร่วมกันเนี่ยดิฉันคิดว่าสวนในพื้นที่จำกัดเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นสวนที่มีพลังมากที่สุดของเมืองทีเดียวเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีพื้นที่จำกัดแล้วถ้าคนที่มีพื้นที่จำกัดเห็นความสำคัญของการมีสวนแบบนี้เนี่ยมันทำให้บ้านเย็นนะคะคือเหมือนว่าจริงๆปลูกต้นไม้เอาไว้ตามริมกำแพงปลูกไว้ที่บ้านก็ต้องมีน้ำแช่อยู่ในบ้านก็ต้องแบบว่าออกไปรดน้ำทำให้ผนังกำแพงเย็นพื้นบ้านก็ได้ล้างต่างๆเนี่ยบ้านก็เย็นแล้วก็บรรยากาศก็จะดีเมืองก็จะน่ารักมากๆดิฉันก็คิดว่าถ้าคนกลุ่มนี้ให้ความสนใจมากๆเนี่ยประเทศของเราเนี่ยนะคะจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต่อไปนี้ถนนหนทางก็จะต้องแบบว่ามีการแบบว่าจัดตกแต่งสวนก็เลยลองเสนอความคิดดูว่าป้ายรถเมล์เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยน่าจะมีช่องเล็กๆเพื่อให้คนที่นั่งรอรถเมล์มีความสุขขึ้นโพลทางด่วนต่างๆที่เป็นคอนกรีตเนี่ยควรจะลดน้อยลงน่าจะมีการปลูกรีคอนยูหรือปลูกต้นไม้ต่างๆเรื่อยขึ้นไปนะคะให้สวยงามเมืองก็จะเป็นเมืองน่าอยู่เหมือนที่ไปทำที่สิงคโปร์นะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะลุกขึ้นมาจัดสวนที่ริมขนานตามหน้าต่างทางเดินรูปหลังบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองนะคะดิฉันว่าอันนี้ก็เลยทำให้แบบก็เริ่มมีวัฒนาการเรื่องสวนเนี่ยตั้งขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็อยากจะเปิดให้ดูถึงเรื่องสวนเนี่ยตั้งให้คนที่นั่งรอรถเมล์มีความสุขขึ้นโพลทางด่วนต่างที่เป็นคอนกรีตเนี่ยควรจะลดน้อยลงน่าจะมีการปลูกรีคอนยูหรือปลูกต้นไม้ต่างเรื่อยขึ้นไปนะคะให้สวยงามเมืองก็จะเป็นเมืองน่าอยู่เหมือนที่ไปทำที่สิงคโปร์นะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะลุกขึ้นมาจัดสวนที่ริมขนานตามหน้าต่างทางเดินรูปหลังบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองนะคะดิฉันว่าอันนี้ก็เลยทำให้แบบก็เริ่มมีวัฒนาการเรื่องสวนเนี่ยตั้งขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็อยากจะเปิดให้ดูถึงเรื่องส่วนแนวตั้งของที่ต่างประเทศบ้างค่ะครับส่วนแนวตั้งก็จะช่วยให้การจัดส่วนในพื้นที่จำกัดนะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างต่างประเทศต่างเนี่ยค่ะมีทางการใช่ค่ะอย่างประเทศใกล้บ้านเราง่ายๆอย่างสิงคโปร์หรือว่าไต้หวันเนี่ยนะเขาจะให้ความสำคัญกับการทำส่วนในพื้นที่จำกัดทั่วโลกเนี่ยทำมานานแล้วนะคะซึ่งแบบว่าแม้กระทั่งกฎหมายของประเทศเนี่ยเขายังมีการระบุเลยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ 50% นะคะสำหรับโครงการบ้านหรือว่าออฟฟิศตึกต่างๆนะคะที่เสนอแนวความคิดในการทำกรีนวอลหรือรูฟวอลเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็ต้องอาศัยพื้นที่ที่ผนังบ้านนะคะมาปลูกดีกรีเพื่อมาทำยาหรือว่าปลูกตำลึงเพื่อมารับทานนี่ปลูกยากกว่าเนี่ยค่ะใช่ค่ะทั้งรูฟวอลและกรีนวอลเนี่ยนะคะกฎหมายก็จะระบุเลยบอกว่าเสนอแนวความคิดมารัฐบาลให้ 50% การสร้างเราก็เสีย 50% แต่ส่วนนั้นเป็นส่วนของเราในระหว่างที่ดูแลรัฐบาลก็ให้ค่าดูแล 50% ด้วยนะคะนี่เป็นกฎหมายที่สิงคโปร์และไต้หวันเนี่ยทำมาก็เลยทำให้ประชาชนของเขาเนี่ยทำสวนแนวตั้งกันมากขึ้นค่ะและบ้านเราในปัจจุบันนี้ก็ให้ความสำคัญในการจัดสวนแนวตั้งแล้วตั้งแต่เราไปทำที่ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่นะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยอย่างคอนโดชิโนเนี่ยเป็นของเปิดขึ้นมาใหม่อยู่แถวมหาชัยชานเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังทำสวนนาตั้งเลยร้านกาแฟเล็กๆก็เริ่มทำสวนนาตั้งขึ้นมานะคะบ้านคนก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วค่ะวันนี้ก็เลยเราก็อยากที่จะมาลองเสนอแนวความคิดดูว่าวิธีทำสวนนาตั้งเป็นแบบง่ายๆนะคะจะทำยังไงเดี๋ยวพี่เต๋าจะคุยทั้งในรูปภาพให้ดูและเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอาสาสมัครด้วยใช่ไหมครับพี่เต๋ามาช่วยเราทำสวนแนวตั้งนะสักครู่นะครับทีนี้จะให้ดูรูปสวนแนวตั้งที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ที่ไหนครับรูปนี้นะคะเป็นสวนแนวตั้งที่สิงคโปร์นะคะอันนี้จะเห็นเป็นแบบลักษณะเห็นไหมคะต้นไม้ที่เขาแบบใช้อยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นไม้เหมือนกันกับเราง่ายๆจริงๆเป็นพลูด่างเป็นดาดตะกั่วเป็นบีโกเนียเป็นอะไรอะไรนะคะครับนะซึ่งแบบว่าทำเข้ามาเนี่ยอยู่ในแบงค์นะคะนี่คือธนาคารนะคะแล้วก็ข้างในธนาคารเนี่ยก็แบบว่าเป็นร้านกาแฟนะคะบรรยากาศของการเข้ามาในธนาคารมาเปิดเงินเนี่ยก็ผ่อนคลายมากครับคนเข้ามาในสวนเข้ามาในสวนแล้วก็ก่อนมองมาข้างหน้านี่ก็จะเป็นกระจกใสนะคะนะคะแล้วก็ตามตึกนะคะตามตึกแถวธรรมดาเนี่ยก็แบบว่าจะทำเป็นชั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดน้ำอยู่นะคะก็ทำให้ตึกทั้งตึกเนี่ยช่วยลดการเปิดแอร์ไปได้เยอะเลยมันเย็นใช่ไหมมันเย็นการใช้แอร์มันเย็นครับค่ะนะคะ